ญาณร้ายกายร้างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอังกอร์กันต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับผมฉากกระโดดลงจากสะพานของคอยทีนะครับถ้าใครเคยดูเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยแล้วตอนจบเนี่ยเขาจะเอานักแสดงทุกๆคนน่ะที่เป็นตัวหลักนะครับเข้ามานั่งพูดกันว่าคอยทีก็จะบอกว่าฉากประทับใจของคอยทีเนี่ยเป็นฉากของพี่แมนสุภกิจนะเป็นคอยทีเวอร์ชั่นเก่าฉากประทับใจของพี่แมนสุภกิจคือฉากที่กระโดดจากสะพานครับผมก็เลยหยิบฉากนี้มาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมก็จากที่ดูไปต้นคลิปนะครับผมก็จะเห็นว่าพี่แมนสุภกิจกับพี่โออนุชิตเนี่ยเขาเล่นมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเดี๋ยวผมขอตอบคำถามนะครับผมสำหรับคนที่ถามผมในคลิปรีวิวนะครับผมรีวิวอังกอร์ที่ผมให้8เต็ม10ไปนะฮะแล้วก็อีกคลิปนึงนะครับผมคลิปวิเคราะห์ฉากกายร่างของอังกอร์นะครับผมฉากในคลิปรีวิวมีคนถามผมว่าลองให้ผมสร้างละครให้ดูหน่อยสิซึ่งผมต้องบอกว่าผมสร้างไม่ได้หรอกครับเพราะว่าละครนี้มันต้องใช้ทีมงานเยอะผมก็เอามารีวิวเพื่อแบบว่าก็แบบเป็นหนึ่งในคนดูนะผมก็ไม่ได้แบบว่าเก่งเรื่องการแสดงอะไรหรอกก็แค่แบบว่าผมให้8เต็ม10ซึ่งก็เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าจะให้10เต็ม10คนที่เขาไม่ชอบเขาก็จะด่าผมดีว่าโหจะอวยอะไรกันขนาดนั้นผมก็เลยให้8เต็ม10ไปซึ่งแบบผมก็อาจจะมีการแบบว่าพูดติดตินิดหน่อยต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบแล้วกันนะครับผมส่วนอีกคลิปนึงเป็นคลิปวิจารณ์อังกอร์เป็นคลิปวิจารณ์ฉากที่อังกอร์กายล่างนะครับเขาบอกว่าคนที่วิเคราะห์เนี่ยตอนช่อง7ออนแอร์ดูรู้เรื่องหรือยังต้องบอกก่อนว่าผมก็อายุตอนนี้อายุ26นะครับผมตอนที่ดูอังกอร์น่ะอายุ8ขวบซึ่งถามว่าดูรู้เรื่องไหม8ขวบนั่นก็ป.3แล้วนะป.3ก็ดูรู้เรื่องครับเพราะว่าวิ่งไล่จับกับเพื่อนได้แล้วนะฮะแล้วก็แบบว่าดูหนังผมร้องเพลงอังกอร์จำได้จำเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มันก็มีรีรันให้ดูใช่ไหมล่ะมีรีรันให้ดูแล้วก็ไปดูรีรันแล้วก็ต้องจำได้อีกถูกไหมแล้วปัจจุบันอ่ะผมก็เพิ่งย้อนกลับไปดูทั้งภาค1และภาค2มาเมื่อไม่นานนี้เพราะว่าผมต้องดูก่อนที่ตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเล่นเพราะว่าผมไปดูทั้งคมแฝกทั้งอังกอร์แหละเพราะว่ากำลังจะออนแอร์ผมต้องไปดูก่อนว่าในเมื่อผมจะทำคลิปแล้วคิดที่จะทำคลิปแบบนี้ผมต้องศึกษาข้อมูลมาก่อนอยู่แล้วซึ่งถามว่ารู้เรื่องไหมเมื่อก่อนนี้รู้เรื่องครับมาดูรีแลนด์อีกโอ้โหยิ่งรู้เรื่องไปใหญ่แล้วมาดูซ้ำอีกที่ผ่านมารู้เรื่องครับจำได้ครับนะโอเคครับโอเคแล้วผมจะมาทำการนะครับผมวิเคราะห์นะครับของช่อง7สีก่อนละกันนะครับผมว่าฉากเนี้ยที่พี่แมนสุภกิจเล่นเอาไว้นะครับผมตอนที่ถูกจับตัวนะครับผมเป็นของพวกทหารเนี่ยจับตัวไว้อะพี่แมนเขาก็จะถูกมัดมือไว้ใช่ไหมด้วยความที่พี่แมนเขาจะมีตัวคอยทีเนี่ยเขาจะมีมีดพกอยู่ในตัวนะครับผมเขาก็ถูกมัดมือไว้อะเขาก็เอามีดอะตัดเชือกแล้วเขาพูดในตอนที่ถูกจับไว้ไอ้ทหารคนนี้มันก็ซ้อมคอยทีแล้วก็ทีบอกว่าถ้ากูหลุดไปได้อะจะฆ่ามันอย่างทรมานที่สุดอย่างเงี้ยมันก็คอยทีเนี่ยก็เอามีดปาดคอไอ้ทหารคนนั้นนะครับผมแล้วก็ถีบไอ้คนที่อยู่ข้างๆอ่ะตกรถไปแล้วก็เอาปืนยิงไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกให้ไอ้คนที่ขับรถจอดรถซึ่งจังหวะที่จอดรถนั่นน่ะรถมันได้วิ่งมาถึงตรงสะพานพอดีรถของที่คอยทีนั่งมาเนี่ยเป็นรถคันแรกแล้วก็มีรถคันที่2อ่ะตามมาอยู่มันก็เห็นว่าเฮ้ยตามไปอะไรเงี้ยแล้วตัวคอยทีเองอ่ะก็กระโดดซึ่งตอนที่กระโดดลงจากสะพานอ่ะตีลังกาลงน้ำตุ้มพอดีซึ่งตรงนี้เป็นฉากที่พี่แมนบอกว่าประทับใจมากผมก็เลยหยิบมาทำการวิเคราะห์ทั้งสองภาคดูนะครับผมโอเคแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพี่แมนเขาใช้สตันแมนหรือว่าเล่นเองนะโอเคครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันไปดูกันครับไปไหนวะ
โอเคเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมก็ของทางช่องเจ็ดก็โหสนุกนะจริงๆผมชอบฉากนี้มากเพราะว่าตอนที่ผมกลับไปดูย้อนหลังอ่ะเมื่อสมัยนานแล้วผมเคยกลับไปดูย้อนหลังทีหนึ่งเมื่อประมาณนานแล้วแหละซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าโทรศัพท์เริ่มดูคลิปได้แรกๆอ่ะผมก็ไปโหลดวิดีโอเนี้ยจาก YouTube นะครับ 5R เอามาโหลดไว้ในโทรศัพท์เป็นฉากนี้แหละผมชอบดูมากผมดูบ่อยมากฉากเนี้ยชอบที่สุดในเรื่องอังกอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของทางช่อง3กันบ้างแต่ว่าขอวิเคราะห์ก่อนละกันพี่โออนุชิตนะครับผมซึ่งเราจะสังเกตว่าจริงๆถ้าได้ดูเต็มๆอ่ะฉากนี้ผมตัดมานิดเดียวนะให้มันเสมอกับทางของทางช่อง7นะเพราะว่าของทางช่อง7มันจะสั้นนิดนึงแต่ว่าของทางช่อง3เนี่ยฉากเนี้ยมันจะเยอะหน่อยซึ่งเขาจะบอกให้เห็นถึงตอนที่พี่โออ่ะกำลังตัดเชือกเลยแต่ทางของช่อง7อ่ะไม่ได้บอกครับของพี่โอเนี่ยเขาเอามีดบางอ่ะตัดเชือกแล้วก็หันไปมองหน้าไอ้โจรนั้นไอ้โจรก็หันมันมองหน้าแบบยิ้มแบบกวนๆอ่ะแล้วก็เอามีดปาดคอมันนะครับแล้วก็แย่งปืนไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาปืนกระแทกตัวของไอ้โจรไอ้ทหารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยล่วงลงไปแล้วก็ไปแย่งรถจากไอ้ทหารคนนี้แล้วก็ถีบมันลงรถไปแล้วก็ก่อนที่แย่งรถเนี่ยตอนที่แย่งปืนมาได้เขาก็หันไปยิงไอ้คันที่ตามมากับคันที่อยู่ข้างหน้าซึ่งรถของพี่โอมันจะอยู่ตรงกลางไงแล้วพี่โอก็ขับรถไปจนถึงตรงที่มันแบบตรงติดขอนไม้อะขอนไม้มาขวางทางอยู่ก็เลยจอดรถทิ้งแล้วก็วิ่งไปกลางสะพานไอ้พวกโจรเนี่ยก็ดักทั้งสองฝั่งแล้วก็วิ่งตามมาทั้งสองฝั่งเลยแล้วมันก็มาจนถึงตัวทหารอะก็บอกตัวคอยทีว่าจะหนีไปไหนได้ล่ะผู้กองคอยทีก็ยิ้มแล้วก็กระโดดวิ่งกระโดดลงจากสะพานเป็นแบบว่าถ้ากระโดดลงเอาเท้าลงธรรมดาตุ้มลงไปแล้วก็จะเป็นฉากที่โจรมายิงนะครับนั่นแหละแล้วก็ไปโผล่อยู่ข้างป่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันของช่องสามครับไปดูกันครับโอเคครับผมที่ให้ดูนั้นก็เป็นฉากสั้นๆนะผมตัดมาให้เท่ากับของทางช่อง7นะครับถ้าใครอยากไปดูตัวเต็มก็ไปดูกันได้นะแต่ผมจะติดเครดิตไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับคลิปที่ผมไปเอามานะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูกันแล้วก็ถ้าใครชอบเวอร์ชั่นไหนชอบช่อง7มากกว่าชอบช่อง3มากกว่าหรือชอบทั้ง2เวอร์ชันหรือไม่ชอบเลยสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยชอบทั้งคู่นะเพราะว่าอังกอร์ภาคเนี้ยผมว่าน่าติดตามนะน่าติดตามมากผมว่ารู้สึกประทับใจเอาง่ายๆที่เราดูคมแฝกรีเมคอ่ะคมแฝกรีเมคที่เราเคยดูกันอ่ะก็ผมก็รู้สึกชอบนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบเท่าอังกอร์ไหมผมรู้สึกว่าอังกอร์มันยังดีมันยังมีความเป็นอังกอร์ในอดีตเพราะว่าด้วยความที่เป็นทีมงานแล้วก็ลูกชายเขาเป็นคนทำลูกชายของอาจารย์หลอกพอดีพิจิตเป็นคนทำอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ทิ้งความสนุกในเวอร์ชันเก่าไปเลยนะครับผมแต่ของทางคมแฝกอ่ะช่อง3เอามาทำแล้วแบบว่ามันจะมีการเปลี่ยนเนื้อหาซึ่งเราเคยซึมซับในเวอร์ชันเก่ามาแล้วแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าด้วยความที่เราเคยประทับใจในอันเก่าอ่ะสงสัยมันจะเป็นความประทับใจในวัยเด็กหรือมั้งซึ่งไม่ได้เด็กหรอกไอตอนคมแฝกเนี่ยผมโตแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่มากกว่าอังกอร์ไงอังกอร์มันคือแบบว่าเมื่อ18ปีก่อนนะมันนานแล้วนะครับโอเคนะครับผมไงก็ใครชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็มาคุยกันนะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมยังมีอีกหลายตัวละครที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีฉากประทับใจอีกหลายฉากที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างถ้าเป็นฉากประทับใจในตัวละครเก่าๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะครับผมถ้าเป็นของอังกอร์เนี่ยฉากอังกอร์เนี่ยจะเป็นฉากที่อังกอร์กระโดดลงจากน้ำตกตอนจบเลยนั่นน่ะส่วนตัวคอยทีก็เป็นฉากตีลังกาลงจากสะพานนี่แหละส่วนตัวผาจะเป็นฉากหนีหมีส่วนตัวพังพรเนี่ยจะเป็นฉากที่ตกลงไปในโคลนดูดแล้วมีช้างมาช่วยชีวิตไว้ส่วนผู้กองการเนี่ยรู้สึกจะเป็นฉากลอยแพหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแล้วจะมีฉากไม่ผมจำไม่ได้ของคุกกิ่งกับของหมวดชาตินะครับผมหมวดชาตินี่รู้สึกว่าจะเป็นฉากที่นั่งไอ้นี่หรือเปล่ากระเช้าอ่ะที่แบบผ่านตัดกระเช้าแล้วก็กระเช้ามันลอยไปอย่างเงี้ยนะเท่าที่ผมจำได้นะจะประมาณนี้ถ้ามันมีในของเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมจะเอามาหยิบยกขึ้นมาให้ดูความแตกต่างแล้วกันในฉากประทับใจของแต่ละฉากนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายติดตามมือกลับเป็นตัวเธอเองหวาดกลัววันเกรงควรกลั้งไป
ชั่วชีวิตเวรกรรมอังกอสมื่นทองฟ้าวิปริตแปรปรวนเช่นใดบางสว่างสวยอันตรายไปทุกที่อังกอร์พายุหมุนฝุ่นตลบกบแผ่นดินทันทีอังกอร์มนุษย์สร้างตึงตะนมนี้กระจายกระจายมือวิญญาณไร้กายร่างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามมือกลับเป็นชีวิตเวรกรรมอังกอร์ไปชั่วชีวิตเวรกรรม